รักกันดีไม่เชื่อดูเลยจ้าอ้ําย้ำรักยังหวานไฮโซพกด้วยภาพเหล่านี้กลางงานวันเกิดล่าสุดสาวอ้ําก็ได้จัดงานวันเกิดตัวเองในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามีการทำบุญเลี้ยงเพลพระและจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแน่นงานและงานนี้หวานใจอย่างไฮโซพกก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานทำให้เราได้เห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งของเขาทั้งสองคนผ่านรูปภาพที่สาวอ้ําลงเรียกได้ว่ายังรักกันดีสวีทหวานเหมือนเดิมไม่จริงอย่างกระแสข่าวที่ว่าเลิกกันแล้วจ้า